แล้วอีกเรื่องนึงซึ่งผมไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นอีกกลุ่มนักเรียนเลวกับท่านรัฐมนตรีเรื่องทรงผมเนี่ยคือทำไมมันดราม่าเรื่องนี้มันไม่จบอะก็ไม่ยอมแก้ปัญหาทันทีไม่คืองี้ผมเข้าใจว่ากฎกระทรวงเนี่ยเขาให้ตัดผมสั้นได้ไอ้ตัดผมยาวไว้ผมยาวได้แล้ว อันเนี้ยคือมันเป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เราอ่านกันน่ะแต่ไม่มีผลบังคับใช้ไงคือแล้วในโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมแอคชั่นมันไม่เกิดทั้งในนโยบายมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะมันเป็นนโยบายไปแล้วนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังบ่นเรื่องเดิมอยู่แสดงว่าสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามเองเหรอไม่ผมเข้าใจว่านโยบายของกระทรวงก็ไม่ได้มีความชัดเจนมันเปิดให้แต่ละสถาบันเป็นคนตัดสินใจด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาไงอ๋อมันยังเป็นแนวนั้นก็คือวินิจฉัยของผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งก็แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเขาเสรีหน่อยเขาก็ปล่อยเขาไม่ยึดแต่ว่ามันก็ไม่ควรพอมันจะมีมาตรการลงโทษแบบที่ไม่ได้เป็นลงโทษเป็นทางการอ่ะพูดง่ายมันจะใช้ด่าทอหรืออะไรต่างๆแบบนั้นน่ะมันก็เลยทำให้ปฏิบัติไม่ได้เป็นจริงในโรงเรียนต่างๆนะฮะอย่างไรก็ดีในข่าวนี้ในเนื้อข่าวนี้ปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงที่จะเปิดให้ฟังกันเป็นของคุณณัฐพลเหรอฮะเขาอ้างว่าเป็นใช่ไหมเขาอ้างว่าเป็นแล้วเปิดได้หรือเปล่าไม่น่าจะมีปัญหามั้งเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรงผมนะโอเคงั้นลองฟังดูนิดนึงถือว่าเปิดแต่เป็นของคุณณัฐพลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ทีมงานจัดมาให้วันนี้ทีมงานจัดมาให้ล้วนๆเลยนะอาจจะเป็นของคุณชูวัฒน์ซึ่งบังเอิญเสียงเหมือนคุณณัฐพลก็ได้โอเคคุณณัฐพลจะได้ไม่หาว่าเป็นเสียงคุณณัฐพลแต่ผมไม่ลองฟังดูนิดนึงลองฟังดูอาจจะเสียงคุณปื้มก็ได้ไม่ใช่ลองฟังดูเรื่องทรงผมนะคุณอยากได้ผมยาวก็ได้ผมสั้นก็ได้ยังไงก็ได้มันทำไม่ได้ครับวันนี้เด็กประถมทำไม่ได้ถ้าคุณปล่อยถ้าผมรับตามฟังข้อเสนอตรงนั้นฝ่ายปฏิบัติก็ทำไม่ได้เพราะว่าเด็กประถมคุณลองคิดดูดิครับมันอย่าคุณอย่าคิดว่าในกรุงเทพอย่างเดียวนะต่างจังหวัดที่อยู่บนเขาบนดอยเกิดสมมติเขาบอกว่าเอางั้นผมไฟอะไรก็ได้ผมยาวเหากระโดดกันเต็มไปหมดทั้งชายและหญิงฉะนั้นผมบอกว่าเอางี้ได้ไหมงั้นแค่ประถมเนี่ยเราทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับในการที่สมมติเป็นเด็กก็เด็กหรือไม่ก็หัวเกียร์หน่อยก็ไม่ได้มีความอยากจะปล่อยช่องแฟชั่นอะไรหรอกแต่พอขยับขึ้นมาเนี่ยพอเป็นมัธยมเนี่ยปล่อยได้แต่ก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าผู้ชายผมยาวถึงหลังหรืออะไรเงี้ยมันผมอยากให้ทำนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ครับตรีศึกษาเขาพยายามสานต่อสะพานระหว่างขั้วอนุรักษ์สุดโต่งที่ต้องการรักษาทรงผมเดิมไว้เต็มที่ตลอดเลยกับขั้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยบอกว่าทีละนิดครับน้องมัธยมก่อนแล้วค่อยประถมฮะแต่ว่าเก็ตผมไหมผมก็เขาพยายามที่จะทอดสะพานให้นะก็ในแง่ปณิบันนอมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เรียกว่าอะไรเรียกปณิบันนอมเพราะว่าคุณณัฐพลก็กลับไปคุยกับผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้ากว่าเขาอ่ะเขาต้องเจอกับผู้ใหญ่บ้าๆไงที่เขาต้องมานั่งบอกว่าเด็กๆต้องการอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าประถมเนี่ยนะคุณก็อยู่ใต้บงการต่อไปเนื้อตัวร่างกายเดี๋ยวมัธยมค่อยลุกไงมัธยมก็ค่อยอยากทำอะไรก็ค่อยทำได้อย่างนี้ใช่ไหมยุทธศาสตร์ผมก็คือว่าทรงผมเนี่ยปล่อยเสรีตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าเครื่องแบบเนี่ยเก็บสำหรับประถมไว้ก่อนให้ฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขาเห็นผมแค่สงสัยว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงดูแลเรื่องผมให้สั้นได้แต่ไม่ดูแลเหาบนหัวนี่คุณชูวัฒน์ประเด็นนี้น่าสนใจทำไมดูแลให้ผมสั้นได้แต่ทำไมไม่ดูแลเหาบนหัวซึ่งเป็นต้นเหตุ ที่คุณไปอ้างว่าจะตัดผมสั้นเนี่ยครับครับงงสำคัญคือหลักการที่นักเรียนเลวเขาชี้ให้เห็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์เนื้อตัวร่างกายใครอีกเรื่องนึงเรื่องเหาบนหัวคืออะไรรู้ไหมคือถ้าคุณปล่อยให้มันมีเหาจริงๆนะเดี๋ยวมันก็ตัดเองแหละก็ใช่เข้าใจผมป่ะก็ใช่มันมีกลไกตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นซึ่งก็จะดูแลเพราะหัวมันมีแต่เหาเนี่ยนะมันจะโดนโกนหัวเองที่บ้านเนี่ยพ่อแม่โกนมาให้โรงเรียนไม่ต้องไปตัดให้เลยใช่แล้วถ้าเกิดมันมีการกระจายของเหานั้นเด็กมันจะได้รู้และระวังสาธารณสุขศึกษามันเกิดเมื่อเด็กได้รู้ตรงนั้นครับครับนะก็อันนี้ก็เป็นดีเบตกับเรื่องเดิมๆซึ่งพอพ้นโควิดไปเนี่ยของพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นประเด็นซึ่งเราได้วิเคราะห์อย่างคึกครื้นในรายการต่อพอมีโควิดมันก็แย่งไปหมดแล้วนะเรื่องพวกนี้ก็จะเงียบไปครับเดี๋ยวแต่น่าจะเป็นเสียงรัฐมนตรีศึกษาน่าจะใช่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมรู้สึกว่าไม่ได้เสียหายผมว่าก็พยายามจะบอกว่าประถมอย่าเพิ่งประถมขอบังคับพูดง่ายมัธยมก็ค่อยว่ากันแต่จริงมันมีหลายคลิปนะเอาเหรอฮะในข่าวเนี่ยบอกมีคลิปที่2ด้วยพูดถึงคะแนนนิยมนายกอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่าเราเอาเฉพาะเรื่องนักเรียนเลว